โอ้โอเรื่อนไม่ยาวยังเสาขุดตังประวัติหลวงปู่พางดอกนาพี่น้องนางเอ้ยจิตตะขุดโตท่านเป็นศิษย์อาจารย์มั่นภูริทัตโตท่านเป็นที่พึ่งของเทวดาจิตตะขุดตังแม่ปู่พรึมปู่พรำได้ฟังคำปู่พูดผีปีศาจราชทูตยังหวังพึ่งหลวงปู่พางพึ่งหลวงปู่พางแลอย่างปู่พร้อมอย่าฟังผมจนปู่เพลินนะและปู่เพอเทวดาเอาเล็กไหลมาวางไว้เธอก็ไม่อาจท่านยึดถือความสัตย์ของคนอื่นนี่ท่านไม่เอาท่านเพียรนั่งภาวนาภายในป่าทำน้ำหนาวประวัติปู่พางคอยฟังทำนองผมร้องแนะนำเนปู่พาฉันจะพันรนาประวัติปู่พางแฟนแฟนก้อยเฝ้าผมจะเล่าให้ฟังนะประวัติปู่พางเลอย่างปู่พรมเป็นอริยะเจ้านี่ผู้ถือสัจจะมีความสัจจะทำแบบแจบจมท่านเป็นที่พึ่งของพระอินทร์พระพรหมถวยเทพนิยมเชยชมทุกยามของสูงวิเศษเป็นเพชรเป็นทองเทวดามากองไว้ถึงในธรรมตลอดเล็ดไหลท่านก็ไม่ลวนลามไม่ยิบนะไม่คลำนะไม่เอาของใครหลวงปู่พางจิตตะขุดโตไม่โลภโลโภสิเอาของไผถึงเทวดาหอบมาสักเท่าไรก็ไม่สนใจเขาไปจับไปจองเพชรนินจินดาราคาเป็นโกดที่วางทั้งหมดท่านก็ไม่เคยมองหากเป็นคนอื่นแม่นวลละอองคงคนเอาทองออกจากคำทันทีคนนี้และนะพระอริยสงฆ์ท่านได้ปลดปลงไปเปล่าๆที่พี่ของมีราคาทำให้เกิดราคีความหมายไม่มีถึงจะยัดใส่มือว่าหลวงพ่อน้อยผู้มีสัตย์สื่อตั้งชายานามจนลำจนเหลือท่านนั้นก็คือจิตตะขุดโตหลวงตามหาบัวท่านได้กล่าวบอกท่านได้พูดออกแบบไม่อวดไม่โอ้ว่าเพชรนามหนึ่งถึงซึ่งคุณโนจิตตะขุดโตผู้มีเมตตาท่านทรงผนวดแล้วก็บวชสามคนทำดีมีผลตอนได้เป็นพระบวชครั้งสุดท้ายด้วยใจศรัทธาสละชีวาไม่ห่วงชีวีได้เดินทางมาหาอาจารย์มั่นขอเป็นศิษย์ท่านเอาจนถึงที่น้องผืนมาในพบแก้วมณีไปได้สิ่งดีมากมายที่เดียวท่านให้โอวาทและสั่งสอนไว้จะไปที่ใดก็ให้ไปองค์เดียวให้อยู่องค์เดีย
ียวเลยตายคนเดียวคนเด็ดคนเดียวอย่าไปพึ่งคนใดอัตตาหิอัตโนนาโถคนเดียวโดโดถึงจะช่วยตัวใดโอวาทอาจารย์ท่านจำขึ้นใจท่านจึงเที่ยวไปในป่าหมดปีสามารถรู้เห็นเรื่องนั้นเรื่องนี้เสียงสัตว์พูดกันนะภาษามันมีผู้พางรู้ดีอย่างผิดนะสะดานสัตว์บกสัตว์น้ำทั้งนกทั้งนูตะเคหรืองูที่อยู่เทวนั้นจึงมีความรักและสลักผูกพันรู้ภาษากันทั้งภาษากายทั้งเสือทั้งสิงห์และกระทิงช้างป่าท่านเรียกให้มาวันไหนก็ได้ตะเคตะโคงในคงคาไหลที่ท่านเลี้ยงไว้เรียกได้ทุกวันนะตะเคนะที่วายนะกันอยู่ในวังวันที่ปูพังท่านเขานิพานมันร้องสะอื่นสามคืนสามวันช่างอัดสะจันมากมายจริงๆเป็นพระโคตรน้อยแต่ต่อยมัดนัดต่อยกิเลสทัดไม่เหลือคาหิ่งคติเตือนใจท่านให้ดีจริงหลวงปู่ติติงด้วยความเมตตามีสื่อบ่ให้ปรากฏมีลาบหยดบ่ให้ลือสาบ่ให้เฮียนยากหากมีตำราหลวงปู่สอนมาสอนมากสอนมาสิงหาคมช่างนานิยมประวัติยิ่งใหญ่เกิดบ้านพุทธเสียนตำบลเครื่องในภายใต้ร่มใบของจังหวัดอุบลเป็นลูกพ่อท่านแม่นั่นบัพพาให้กำเนิดมาไม่มองไม่มนสองสี่สี่ห้าเกิดมาเป็นคนเห็นโลกบกวนตกในเวียนวังจึงบวชเป็นพระมหานิกายที่วัดไกลๆคือวัดเครื่องกลางพระครูด้วนก็กำลังโด่งดังท่านนั่งโชชกเป็นอุปปชาได้ศึกษาธรรมวินัยพอได้แก้ไขก็จึงลาสิขามาแต่งงานใหม่ได้พันระยะแต่ได้กันมาหาลูกก็ไม่มีจึงชวนภรรยาพากันออกบวชมาส่งผนวดหน้าที่วัดนี้อายุหลวงปู่43ปีเมียบวชเป็นชีท่านมาบันพระชาบวชในคณะมหานิกายตำบลเครื่องในสมปราบธนาได้พระครูศรีนี่เป็นอุปชาได้เข้าศึกษาวัดป่าเสนสำราญสิ่งไม่มี
่ทอดทิ้งเรื่องกรรมมาทางเกิดความเลื่อมใสในฝ่ายอรัญมีความต้องการอยากเปลี่ยนนิกายสวดยัตติใหม่เป็นฝ่ายธรรมยุตอย่างบริสุทธิ์ด้วยความผ่องใสกรรมหาอ่อนบอกหล่นไม่อายอำเภอเคืองไหนด้วยเจตนาเมื่อยัตติใหม่ออกไปทุดงในป่าในพงในธรรมในพาพบอาจารย์มันที่ท่านศรัทธาฝึกพาว่านาน้องผืนนาในพอเห็นคุณค่าเวลาสมควรทุดงเร่งด่วนพอช่วยตัวใดก็ปลีกวิเวกหนีความวุ่นวายท่องเที่ยวสบายป่าเพชรชบูรณ์จำพรรษาวัดป่าบัลลังก์หาเส้นสว่างนี้ทางไหววุ่นถึงผู้แดงชาวบ้านเรียกโดนเป็นที่มีบุญอากาศสบายอยู่จำพรรษานี้กันมาหลายปีเพราะที่ตรงนี้ใครก็อยู่ไม่ได้ไม่มีพระสงฆ์องค์หนึ่งองค์ใดน่าจะกล้าเข้าไกลเป็นป่าหน้ากลัวสร้างเป็นวัดหาทางสลัดความมืดสลัวเพราะอวิชชามันพามองมัวหลงตนลงตัวไม่นานต้องตายชื่อวัดอุดมคงคาคิริเขตในหลวงเสด็จไปหาท่านใดทั้งห้าพระองค์ทรงเสด็จไปเป็นเกียรติยิ่งใหญ่ท่านเห็นหรือยังเสด็จปิดทองฝังลูกนิมิตที่วัดท่านอยู่ของหลวงปู่พางวาระสุดท้ายบั้นปลายสุดทางว่าหลวงปู่พางเข้าสู่นิพพานอายุหลวงปู่น่ะได้80ปี34,000 พันสามานันตะเคในวังโรงรำสามวันในวันนิพพานวันท่านหนีภัยจึงแลประวัติหลวงปู่พางพระสงฆ์โด่งดังคงจำกันได้จังหวัดโคนแก่นดินแดนไม่ไกลไปกราบไปไหว้ได้ทุกวันสาธุชนคนดีทั้งหลายที่อยู่ในสายศิษย์อาจารย์มันพาวันหน้าไม่ช้าไม่นานจะพบนิพพานเหมือนพระทศพล